สวัสดีทุกคนครับอาจารย์พี่หมากครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูว่าถ้าเราต้องการจะเปิดมีติ้งหรือจะเปิดวิดีโอคอนเฟรนซ์ไว้ประชุมไว้ทำเรียนการเรียนการสอนเราจะทำยังไงกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเปิดหน้า Microsoft Teams ที่เป็นหน้าห้องของผมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีว่าผมต้องการจะประชุมกับคนในทีมนะครับ ผมก็สามารถทําได้ง,ง่ายๆเลยโดยดูที่ปุ่มด้านบนที่ขวามือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีคําว่า meet อยู่ถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับให้เราเตรียมพร้อมเข้าสู่การประชุมนะในนี้เนี่ยผมอาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อห้องของผมก็ได้หรือถ้าเราไม่อยากตั้งชื่อก็ทิ้งไว้แบบนั้นก็ได้ครับและในระหว่างที่เราจะเข้าห้องนะครับก็จะมี control ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยถ้าเราไม่ต้องการให้เปิด ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเสียงหรือใช้ไมโครโฟนเราก็ปิดไว้แบบนี้มิวไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปิดใช้ไมโครโฟนเลยทันทีก็เปิดทอร์โกตรงนี้ได้ขอ,องเว็บแคม e r a นะครับผมสามารถจะเปิดปิดเว็บแคม e r a ตรงนี้ได้นะครับหรือผมสามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวได้ให้เป็นแบ็กกราวแบบเบลอหรือไม่เบลอนะนะตอนนี้ผมขอปิดทั้งหมดก่อนนะครับแล้วกดปุ่มจอยแนวเพื่อเตรียมพร้อมครับ ระบบก็จะเปิดหน้ามิงขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เราเลยนะครับซึ่งเป็นหน้าแยกกันจับหน้าของ Microsoft Teams ตรงนี้เพื่อความสะดวกในการทำงานในห้องประชุมนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่ามีคนเข้ามากี่คนนะครับเราก็เลือกที่ตรงนี้คือโชว์ผู้มีส่วนี่ก็จะปรากฏเมนูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับณนะตอนนี้มีแค่ผมคนเดียวที่เข้าอยู่ในห้องประชุมครับประชุมอยู่คนเดียวคงจะเหงาไม่น้อยนะครับ งั้นเราเชิญคนอื่นๆเข้ามาร่วมในห้องประชุมของเราหรือเปิดห้องเรียนของเราดีกว่าเมื่อสังเกตมาที่กลับไปที่ท e a m s นะครับจะเห็นว่าในห้องโพสต์ของเรานั้นเนี่ยมีปุ่มเล็กๆขึ้นมาตรงนี้นะครับบอกว่า m e e t i n g in g e n e r a l ดังนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนของเราหรือว่าผู้เข้าร่วมหรือสมาชิกที่อยู่ในทีมของเรานั้นนะครับต้องการจะม e ติ้งเขาก็สามารถจะกดปุ่มตรงนี้ เข้าร่วมการประชุมได้เลยทันทีครับผมกลับไปที่ห้องประชุมของผมนะครับให้สังเกตในแถบ p a r t i c i p a n t นะถ้าใครยังไม่ขึ้นแถบ participant ให้กดปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นบ็อกซ์ด้านบนตรงนี้เลยซึ่งผมสามารถจะพิมพ์ชื่อของคนที่ผมต้องการจะเชิญเข้ามาในห้องประชุมได้เลยนะครับงั้นผมจะลองพิมพ์ชื่อดูนะครับสมมติผมพิมพ์ชื่อเพื่อนร่วมงานของผมท่านหนึ่งระบบก็จะไปค้นหา คนที่อยู่ในองค์กรของเรานะครับเข้ามาให้เราโดยอัตโนมัติแล้วเราก็แค่กดเข้าไปเพื่อเชิญเข้ามาก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยเราก็สามารถจะกดที่ปุ่มเล็กๆตรงนี้นะเขียนว่า copy join info ตรงนี้นะครับเมื่อกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่า copy to clipboard นั่นแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เปิดอีเมลขึ้นมาผมก็จะเปิดอีเมลขึ้นมาดังนี้ เปิดอีเมลขึ้นมาเป็นกรอบหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับคลิกปุ่ม New Email ตามปกติเลยโอเคถึงกับ Guest ของผมคือใครก็ได้ที่เราต้องการจะเชิญน,นะครับตั้งหัวข้อแล้วแต่เราเลย Please come in นะจากนั้นนะครับกดคลิกขวาเราเลือกวางตามปกติเลยนะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นลิงก์แบบนี้ขึ้นมาในอีเมลของเราซึ่งเราสามารถที่จะบอกเขาบอกว่าให้เข้า join meeting หน่อยนะแล้วก็กดส่งเลยตามปกตินะครับ จากนั้นนะครับเมื่ออีเมลไปถึงกับผู้รับแล้วเขาสามารถจะกดปุ่มเพื่อจอยกันได้เลยนะครับอาจจะรอสักครู่ดูซิว่าเขาก็จะเข้ามาจอยทีมได้แล้วหรือ,อยังโอเคครับดูเหมือนจอนจะได้รับอีเมลแล้วกดเข้าจอยห้องของเราแล้วนะครับแต่ว่าเขายังเข้าห้องเราเลยไม่ได้นะเพราะว่าเขายังเป็นเกสอยู่เราเองก็จะต้องกดปุ่มรับเขาหรือการกดที่เครื่องหมายถูกเล็กๆตรงนี้นะครับ และตอนนี้จอนก็เข้ามาที่ห้องของเราเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาที่ช่องแชทดีกว่านะเพื่อต้องการที่จะพูดคุยกับจอนแบบเทคโนตแบบนี้ก็ได้ด้วย <c oughs> กดที่ปุ่ม Conversation ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอ m e ETING Chat ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกเลยว่า Microsoft t e a m มีระบบแชทที่ทรงพลังมากๆเลยเพราะนอกจากที่เราจะพิมพ์ข้อความได้แล้วนะครับ ยังมีปุ่มด้านล่างให้เราสามารถที่จะแชทได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นด้วยนะครับในลูกตัวอย่างดูตัวแรกนี่คือเรื่องของฟอร์แมตเราสามารถที่จะพิมพ์อะไรเข้าไปแล้วก็ปรับฟอร์แมตให้เน้นย้ำข้อความที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่ในที่นี้ผมพิมพ์คําว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยผมอาจจะไฮไลท์ให้เป็นสีเหลืองสีเขียวแบบนี้ก็ได้แล้วกดส่งออกไปเพื่อให้เน้นย้ำข้อความแบบนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่า ข้อความนี้เป็นข้อความที่มีความสำคัญมากผมพิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วกดปุ่ม set delivery option นะครับบอกไปเลยว่าข้อความนี้สำคัญมากๆเลยนะครับจากนั้นก็กดส่งไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นข้อความที่มีความสำคัญขึ้นมาแล้วนะครับยังนอกจากนั้นยังมีการส่งไฟล์ได้นะครับส่งอีโมดิคอนแต่นอกจากนั้นยังแนบไฟล์เข้าไปในนี้ก็ได้นะครับส่งอีโมดิคอนน่ารักนรักเข้าไปก็ได้ ซึ่งทรงพลังมากเลยสำหรับการเรียนการสอนหรือการประชุมในยุคปัจจุบันนี้นะครับดูเหมือนว่าเรากำลังแชทกันสนุกเลยนะครับสักพักหนึ่งก็เห็นว่าจอนเนี่ยยกมือขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเตือนให้เราเห็นว่าจอต้องการที่จะพูดคุยกับเรางั้นเราลองกลับไปที่ show participants อันนี้นะครับเมากดเข้าไปแล้วจะเห็นว่าจอนเนี่ยกำลังยกมืออยู่นะตรงนี้ เราอาจจะคลิกไปบอกว่าโอเครับทราบแล้วเอามือลงได้นะแล้วก็จอมาพูดคุยกันดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์มากเลยในกรณีที่นักเรียนของเราที่อยู่ในห้องหรือว่าหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องนั้นต้องการที่จะพูดคุยมีส่วนร่วมในบทสนทนาอันนี้นะครับดูเหมือนว่าจอนก็อยากจะเห็นวิดีโอที่ทีมของเรานั้นได้ทำด้วยการเอาไว้นะครับเราก็สามารถจะแชร์วิดีโอเหล่านั้น หรือสกรีนหรือหน้าจอหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับจอได้เห็นด้วยงั้นเดี๋ยวมาลองกดปุ่มแชร์คอนเทนต์ตัวนี้ดูนะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูมากมายเลยให้เราสามารถจะแชร์ได้มีตั้งแต่ Desktop อปแชร์วินโดว s ์แชร์โปรแกรมอื่นๆเช่น Whiteboard หรือแม่กระช่างแชร์ p p w w r r p o n t t หรือไฟล์ต่างๆของเราในที่นี้เนี่ยผมต้องการที่จะโชว์วิดีโอ YouTube ของเราที่ทำด้วยกันแล้วเจ้าวิดีโอ y YouTube เนี่ยมีเสียงด้วย ดังนั้นผมต้องการจะให้จอน,นั้นได้ยินเสียงของวิดีโอด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่ผมจะแชร์ผมจะต้องกดปุ่มตัวนี้ก่อนนะ i n c l u d e Computer Sound นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเสียงของวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราก็จะถูกส่งไปหาจอด้วยเหมือนกันเอาละเรามาแชร์จอกันเลยดีกว่านะครับ เมื่อกดปุ่มแชร์จอเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าโปรแกรม Meet ของเราก็หายไปแต่จริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนนะก็อยู่ข้างบนตรงนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวลองเอาวิดีโอที่อยู่ใน YouTube ของเรามาดูให้ส่งให้จอดูกันดีกว่านะไหนอลองกดเล่นดูสิครับผู้ใช้ก็สามารถจะกดเข้าไปตรงนี้เพื่อเปิด YouTube วิดีโอดูได้ตามปกตินะครับแต่ที่น่าเสียและจอก็คงได้เห็นวิดีโอไปพร้อมๆกันพร้อมกับได้ยินเสียงแล้วนะครับ เอาละเมื่อแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเอาเมาส์มาด้านบนนะครับแล้วก็บอกว่าขอจะหยุดการพรีเซนต์ะหน่อยเมื่อหยุดการนำเสนอแล้วโปรแกรมก็จะเด้งกลับมาในรูปแบบเดิมแบบนี้ดูเหมือนว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับจะมีความสำคัญมากเลยอยากจะอัดวิดีโอไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลังหรือแม้กระทั่งจะอัดเอาไว้กับนักศึกษาให้กลับมาดูได้ในภายหลังนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ โดยกดที่ปุ่มจุดๆด้านบนไข่ปลาตรงนี้นะครับเมื่อกดที่ปุ่มไข่ปลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยจะเห็นคำว่า start recording อันนี้เลยนะลองกดเข้าไปข้างในดูนะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วจะเห็นตุ่มด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นกลมๆนะบอกว่าตอนนี้เนี่ย recording pending อยู่ก็คือกำลังเตรียมตัวที่จะอัดและเมื่อระบบพร้อมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นะ ซึ่งข้อความตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเตือนไหมกับจอรนด้วยนะครับจอนก็จะเห็นเหมือนกันว่าผมเองผู้เป็นเจ้าของห้องเนี่ยก็ทําการอัดวิดีโออยู่ดังนั้นให้ระมัดระวังคําพูดนิดหนึ่งนะครับกด d i s m i s s ไปได้ถ้าเราไม่อยากจะเห็นเมื่อเราสอนไปหรือประชุมไปจนครบแล้วแล้วเราต้องการจะปิดการอัดตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้ในรูปแบบเดียวกันก็คือ กดที่ปุ่มใครปาด้านบนนะครับกดเข้าไปแล้วเลือก stop recording นะครับปุ่มเดิมเลยปุ่มเดียวกันเมื่อกดเรียบร้อยแล้วมันก็จะถามว่าต้องการจะหยุดจริงหรือเปล่านะครับผมตอบต้องการจะหยุดจริงๆเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับวิดีโอก็จะถูกเซฟเอาไว้ถ้าอยากจะรู้ว่าเซฟไว้ที่ไหนนะลองดูที่ปุ่มโชว์ conversation ตรงนี้นะครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าวิดีโอได้มาโผล่อยู่ตรงนี้แล้ว เราสามารถจะกดเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยนะครับดูเหมือนว่าการประชุมก็ใกล้จบลงแล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่าจะมีใครนะเข้ามาที่งานประชุมเราบ้างเข้าออกเมื่อไร่เข้ามาด้วยการกี่คนจะได้ทำสรุปได้จะได้เช็คชื่อได้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับโดยขั้นแรกกดที่ปุ่มโชว์ p a r t i c i ร a วตรงนี้ก่อนเมื่อกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอ Partici ตรงนี้นะครับลองดูที่ ปุ่มไข่ปลาด้านขวามือตรงนี้ที่เขียนว่า More Actions นะครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดไปแล้วนะครับจะเห็นว่ามีคำว่า Download Attendance List ขึ้นมานะครับลองกดเข้าไปเมื่อกดเรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟล์มาโผล่ที่เครื่องเราเพื่อตรวจสอบได้เลยไฟล์นั้นก็จะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับในรูปแบบของไฟล์ Excel อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะหน้าตาเป็นลักษณะบแบบนี้เลยนะครับ จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะบอกหมดเลยนะว่าใครนะครับเข้าเมื่อไรเข้าวันไหนเวลาอะไรนะครับถ้าเขาออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็จะมีการบันทึกตรงนี้ตลอดการประชุมซึ่งจะทำให้เราเช็คได้ง่ายๆเลยครับว่ามีใครบ้างที่เข้าออกการประชุมของเราอาจจะใช้ในการเช็คชื่อก็ได้หรือว่าจะใช้ในการอ้างอิงก็ได้นะครับดูเหมือนว่าการเรียนการสอนและการประชุมจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอที่จะ ออกจากห้องประชุมโดยกดที่ปุ่ม Leave หรือกดปุ่มหรือกดเครื่องหมายลงตรงนี้เราเลือก End Meeting พเพื่อบังคับให้ทุกคนออกจากห้องเมื่อกด End Meeting เรียบร้อยนะครับเจ้าระบบก็จะถามว่าต้องการจะปิดจริงหรือเปล่าในที่นี้ผมต้องการจะปิดจริงผมเลยกดปุ่ม End ตรงนี้นะครับกดเรียบร้อยแล้วการประชุมก็เสร็จสิ้นนะครับทั้งแชทและข้อความต่างๆก็จะถูก โพส์เอาไว้อยู่ในหน้าโพสต์เพื่อใช้ในการอ้างอิงรวมทั้งวิดีโอที่เราอัดเอาไว้ด้วยจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการตั้งห้องเพื่อจะใช้ในการสอนหรือว่าจะใช้ในการประชุมผมแนะนำวิธีเคล็ดลับทิปเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่จะใช้ Microsoft t e a m s เพื่อการเรียนการสอนนะแต่เฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนเนี่ยมักจะเกิดในเวลาเดียวกันซ้ําๆและเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างห้อง ล่วงหน้าไปเลยก็ได้นะครับโดยแทนที่จะกดปุ่ม Meet ตรงนี้ทุกๆครั้งเนี่ยเราก็อาจจะจองเวลาใน calendar ไปเลยโดยกดที่ปุ่มบวกด้านขวามือตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดเจนโอเคเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคำว่า Meet Now อยู่แต่เพราะผมซูมมากเลยจนแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับปุ่มก็ยังอยู่นะ ผมกดเข้าไปก็จะเห็นคำว่า schedule a meeting ผมกด schedule a meeting นะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเลยงั้นผมอาจจะตั้งชื่อห้องการเรียนการสอนของเราอาจจะเป็นห้องเรียนวิชา UT102 แบบนี้ก็ได้นะครับในปีการศึกษา2022 0 0ในปี2021 แอ t เทนด e s ตรงนี้เนี่ยผมสามารถจะเชิญเกสก็ใส่อีเมลตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับต่อมาคือเรื่องของวันเวลาผมอาจจะสอนทุกๆวันที่15นะครับในเวลา9โมงเช้าก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดเมื่อในเวลาตอนเที่ยงประมาณ3ชั่วโมงเมื่อปรับเวลาห้องเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะเห็นปุ่มตรงนี้ด้านล่างนะรตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะปรับให้มันเป็นการประชุมแบบรายสัปดาห์ได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้ดูเหมือนว่า weekly นี้น่าจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าการเรียนของเรานั้นเนี่ยไม่ได้เรียนทุกสัปดาห์จริงๆนะเราเรียนทุกสัปดาห์จนกระทั่งแค่ประมาณ4เดือนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกที่ custom ครับกดที่ custom แล้วผมสามารถจะบอกได้เลยว่าจะ ให้สอนเนี่ยประมาณกี่สัปดาห์กันแน่นะครับโดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ16สัปดาห์ผมก็จะเขียนไปเลยว่า16สัปดาห์หรือถ้าเกิดว่าใครรู้วันสุดท้ายของการเรียนก็เลือกที่ select date ที่เป็น end date ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเลือกไปที่16สัปดาห์แล้วกด save จากนั้นด้านล่างเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับที่สามารถจะเพิ่มเติมได้ เมื่อเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาจจะเลือกกดที่เซ็นตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมได้สเก u ดูห้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกๆครั้งเมื่อใกล้เวลาเรียนก็จะมีโน้ติฟิเคชันเตือนให้กับผมรวมทั้งนักศึกษาของผมทั้งห้องนี้ด้วยเป็นประจำเลยครับสะดวกมากๆเลยก่อนจะจากกันไปนะครับช่วยผมคอมเมนต์ด้านล่าง อันไหนที่ชอบอันไหนที่ไม่ชอบคราวหน้าผมจะได้นำฟีดแบ็กเหล่านั้นนะครับไปพัฒนาการทำวิดีโอให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ